ยังมีอีกหนึ่งความคิดเห็นนะคะไม่เห็นด้วยกับที่คุณยิ่งลักษณ์ออกมาขายข้าวช่วยชาวนาคุณไพศาลพืชมงคลค่ะอดีตสมาชิกวุฒิสภาและกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีโพสต์เฟซบุ๊กค่ะประณามถึงกรณีมีนักการเมืองรับซื้อข้าวจากชาวนาที่กำลังประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ำแล้วนำมาขายต่อในกิโลกรัมละ20บาทข้อความของคุณไพศาลบอกว่าเลิกทุบราคาข้าวเถอะครับถ้าไม่เลิกต้องช่วยกันหยุดการเอาข้าวสารหอมมะลิมาเร่ขายในราคากิโลกรัมละ20บาทคือการทุบราคาข้าวให้เหลือกิโลกรัมละ 5-6 บาทซึ่งเป็นซากเดนของใช้คำว่าแผนชั่วปั่นข่าวถล่มข้าวเมื่อเดือนตุลานั่นเองคุณไพศาลบอกว่าข้าวสารหอมมะลิขายปลีกต้องกิโลกรัมละ35บาทหรือถ้าเป็นข้าวเปลือกก็จะเป็นกิโลกรัมละ12บาทเศษการเอาข้าวสารหอมมะลิมาขายกิโลกรัมละ20บาทถือเป็นการทำร้ายชาวนาที่อำมหิตมากนี่เป็นการทุบราคาข้าวที่ประเทศไทยต้องประณามจงทั่วกันครับคือราคาข้าวมันทุบชาวนาได้กันเท่าเดิมไม่ใช่เหรอฮะใช่ไหมเขาตัดกระบวนการของโรงสีแล้วพ่อค้าคนกลางออกไปคือคุณไพศาลนี่ก็เป็นนักการเมืองเพราะว่าคุณก็เป็นกรรมการผู้ช่วยรองนายกเพราะฉะนั้นคุณก็คือนักการเมืองกลุ่มหนึ่งเหมือนกันแล้วแต่ทีนี้สิ่งที่คุณไพศาลพูดตอนนี้ก็คือว่าเอาเรื่องที่คนตั้งคำถามคือทำไมราคาข้าวที่ชาวนาขายณที่นาเนี่ยมันต่ำมาปนกับราคาข้าวที่ผู้บริโภคซื้อครับแล้วคุณไพศาลก็บอกเอ๊ะตอนนี้ราคาข้าวหอมมะลิที่ผู้บริโภคซื้อตามห้างจากพวกเฒ่าแก่ทั้งหลายเนี่ยมันควรจะเป็นโลละ35ทำไมคุณยิ่งลักษณ์มาขาย20ครับอันนั้นไม่ใช่ปัญหาของชาวนาอันนั้นเป็นปัญหาของพวกเฒ่าแก่อันนั้นเป็นปัญหาของพวกห้างสรรพสินค้าแล้วคุณไพศาลเนี่ยเอาปัญหาเรื่องข้าวที่เจ้าเฒ่าแก่ข้าวที่คนร่ำรวยซื้อจากชาวนามาขายพวกเราแพงเนี่ยมาปนกับปัญหาราคาข้าวที่ชาวนาขายได้ครับสองเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเดียวกันนะการทุบราคาตรงนี้มันไปมีผลกระทบกับเฒ่าแก่ชาวนาไม่ได้เดือดร้อนเลยแต่ว่าในการพูดเรื่องนี้คุณไพศาลทำราวกับว่าความเดือดร้อนของเฒ่าแก่คนขายข้าวที่สีแล้วเนี่ยที่ขายข้าวได้ถูกอาจจะขายข้าวได้ถูกลงเป็นความเดือดร้อนของชาวนาซึ่งไม่ใช่คนละเรื่องกันความเดือดร้อนของชาวนาคือข้าวที่ขายณที่นาเนี่ยมันราคาต่ำแล้วภาวะที่ข้าวที่ขายณที่นาราคาต่ำเนี่ยมันเกิดตั้งแต่ก่อนที่คุณยิ่งรักจะทำเรื่องขายข้าว20บาทแล้วสถิติตรงนี้มันมีชัดเจนมันเกิดมาเป็นเดือนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไพศาลก็เป็นนักการเมืองแต่เวลาเป็นนักการเมืองไม่เป็นไรไม่ว่ากันแต่ว่าเป็นนักการเมืองแล้วอย่าว่าคนอื่นว่าเป็นนักการเมืองราวกับตัวเองไม่ได้เป็นและที่2คือต่อให้คุณจะเป็นนักการเมืองคุณต้องสู้กันด้วยข้อมูลครับอย่าใช้ปฏิบัติการแบบอย่างเงี้ยใช่เอาปัญหาของคนรวยที่ขายข้าวได้ราคาลดลงมาบอกว่านี่คือปัญหาของชาวนาแล้วก็อย่าไปโฟกัสที่ศัตรูทางการเมืองฝ่ายเดียวนะฮะเพราะว่าหลังจากที่คุณยิ่งลักษณ์ทับเดี๋ยวก็มีหน่วยงานราชการหน่วยงานเอกชนอาสาทำกันเยอะทีเดียวนะครับที่ตามมาเพราะนั้นเรื่องนี้ก็กลายเป็นว่าอ้าวกลายเป็นว่าทุกคนลุมทุบตะไม่ใช่เลยชาวนาได้เงินเท่าเดิมได้มากกว่าเดิมด้วยซ้ำเหมือนกับว่าฝั่งนักการเมืองตอนนี้เนี่ยฝั่งที่นักการเมืองที่มีอำนาจอยู่ตอนนี้พยายามจะบอกว่าที่ราคาข้าวตกมันเป็นเรื่องการทุบราคาคือประเด็นเรื่องทุบราคามาอีกแล้วไงก่อนหน้านี้ก็บอกว่าโรงสีเนี่ยร่วมหัวกับนักการเมืองทำราคาข้าวให้ลงแต่ว่าถ้าเกิดโรงสีกับนักการเมืองทำราคาข้าวให้ลงเนี่ยคำถามคือแล้วทำไมรัฐบาลต้องทำจำนำยุ้งฉางการทำจำนำยุ้งฉางนี่แหละคือใบเสร็จว่าราคาข้าวมันลงจริงไม่ต้องเถียงกันแล้วแล้วมันเป็นวิทยาศาสตร์ตรงไหนเพราะว่าคุณยิ่งลักษณ์หรือว่าพรรคเพื่อไทยหรือว่าคนที่กำลังช่วยชาวนาอยู่ตอนนี้เนี่ยเขาผูกพันกับประชาชนฐานเสียงเขาอยู่ตรงนั้นผลประโยชน์เขาอยู่ตรงนั้นทำไมเขาจึงทำไมคุณไพศาลจึงคิดว่าตัวเองจะช่วยชาวนามากกว่าคนที่เป็นเจ้าของฐานเสียงไม่คือมันคือวิทยาศาสตร์ตรงไหนคือผมว่าคุณไพศาลอยากช่วยชาวนาก็ได้เพราะคุณไพศาลเป็นนักการเมืองตอนนี้คือก็ออกนโยบายของรัฐบาลที่จะช่วยชาวนามาแค่นั้นเองแบ่งงานกันทำไปคุณยิ่งลักษณ์ตอนนี้เป็นคนตกงานเป็นพลเรือนซึ่งไม่มีตำแหน่งเพราะนั้นก็ทำแบบพลเรือนแต่คนที่มีตำแหน่งทางการเมืองตอนนี้ต้องทำให้มากกว่านี้นั่นคืองานของคุณคุณไพศาลเนี่ยมีความคิดเห็นคล้ายกับหมอวรงค์นะคะหมอวรงค์บอกว่าเมื่อตอนนี้ข้าวเปลือกราคาตกต่ำสังคมต้องการช่วยชาวนาแทนที่ชาวนาจะขายข้าวเปลือกก็ให้สีเป็นข้าวสารมาขายจะได้ราคาดีขึ้นชาวนาก็มีการสีเป็นข้าวสารหอมมะลิปกติชาวนาขายกันกิโลกรัมละ30-35บาทถ้าคุณยิ่งรักอยากจะช่วยชาวนาจริงควรจะช่วยขายราคาที่ชาวนาเขาขายกันไม่ใช่ไปขายตัดราคานี่ก็ความคิดเห็นประมาณเดียวกันค่ะคุณหมอวรงค์ยังพูดถึงกรณีที่คุณยิ่งลักษณ์ออกมาขายข้าวด้วยมองว่าซีรีส์การซื้อข้าวสารจากโรงสีมากรอกถุงขายราคาถูกแต่มาอ้างช่วยชาวนาได้ประกาศปิดการแสดงอย่างเป็นทางการไปแล้วและเป็นจะเป็นเพราะอะไรก็ตามผมเสนอให้ทั้งผู้กำกับและทีมนักแสดงลงจากเวทีโดยการแก้ปัญหาโดยที่ผมจะนำเสนอในภาพใหญ่ส่วนระดับตำบลจะเสนอในภายหลังเพื่อให้การปลดแอกพี่น้องชาวนานั้นยั่งยืนหมอวรงค์ไม่ได้โจมตีหรือวิพากษ์วิจารณ์อย่างเดียวนะคะหมอวรงค์แนะนำแบบนี้ด้วยว่าทางแก้ปัญหาก็คือการรวมกลุ่มเป็น
วิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์สีข้าวเปลือกจากโรงสีชุมชนและขายข้าวสารให้เครดิตรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ที่กล้าประกาศให้ช่วยซื้อข้าวสารจากชาวนาจนเกิดกระแสเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ต่อระบบข้าวของประเทศในระหว่างที่เกิดการตื่นตัวรัฐบาลต้องชัดเจนในเป้าหมายและการจัดการระบบก็คือการช่วยซื้อข้าวสารต้องพุ่งไปที่สหกรณ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรวมทั้งกลุ่มเกษตรกรและต้องสีกันเองครับอันนั้นก็เป็นทางหนึ่งละใช่ไหมฮะส่วนคุณอลงกรฮะก็เรียกร้องให้คุณให้นักการเมืองนะครับว่าเอาเรื่องข้าวมาหาเสียงผมเบื่อมากเลยในเวลาบอกคนนู้นคนนี้เรียกร้องให้นักการเมืองอยู่แต่ละคนที่พูดตัวเองก็นักการเมืองเท่านั้นเนี่ยครับคือคุณเวลาคุณว่าคนอื่นเป็นนักการเมืองทำราวกับคุณเนี่ยเป็นเทวดาเหาะลงมาแล้วคุณไม่ใช่นักการเมืองก็คุณอลงกรอยู่ในสภาไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งแล้วไงแต่คุณก็คือนักการเมืองไงใช่แต่เขาไม่จำเป็นต้องแคร์ฐานเสียงแล้วแต่คุณไม่ควรด่าอื่นว่าเป็นนักการเมืองคือนักการเมืองเนี่ยหน้าที่เขาคือสร้างความนิยมอันนี้ต้องคำนึงก่อนว่าหน้าเขามีกุญแจเดียวที่จะไขไปสู่การดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ด้วยการสร้างความนิยมเพราะฉะนั้นนี่เป็นความชอบธรรมของนักการเมืองอยู่แล้วเพราะเขาไม่มีอาวุธจะมารัฐบาลไม่แต่มันคืองานของเขาด้วยไงคือผมคิดว่าในประเทศนี้คุณจะเป็นนักการเมืองจากการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งสิ่งที่คุณต้องคิดในใจคือความเดือดร้อนของประชาชนคืองานของคุณไงถ้าคุณมาจากการแต่งตั้งคุณก็หากลไกอำนาจรัฐในการแก้ปัญหาแบบของคุณไปส่วนคนที่เขาไม่มีอำนาจแล้วเขาก็หากลไกของเขาไปแต่ว่าอย่าทำเหมือนกับว่าคนอื่นที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยเป็นอาชญากรตลอดเวลาใช่แต่ผมคิดว่าเนี่ยเป็นจุดจบละคุณอลงกรเนี่ยคงไม่กลับมาแนวทางที่มาจากการเลือกตั้งอีกแล้วหรือคงไม่มีใครเอาแล้วเพราะฉะนั้นจึงคิดว่าจะต้องใช้แนวทางเนี่ยคือด่านักการเมืองแล้วก็บอกว่าควรจะทำงานปิดทองหลังพระบอกได้เลยว่าไม่มีนักการเมืองคนไหนหรอกทำงานปิดทองหลังพระเพราะเขาจะเข้าสู่อำนาจได้ก็ต้องด้วยการหาเสียง